ขอเจริญสุขท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายวันนี้รายการไขปัญหาธรรมะได้มีโอกาสหมุนเวียนเปลี่ยนมาบรรจบพบกับท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งแล้วก็วันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิทธิมุนีพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระก็ได้มีโอกาสมาไขในวันนี้อาตมาภาพก็ว่างก็เป็นอันว่าวันนี้ก็ไขสองรูปการไขปัญหาธรรมะในช่วงนี้ก็ไขถึงภาคปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาพระได้ทราบว่าโยมมีความสนใจมากก็ขออนุโมทนาด้วยคือไขไปแล้วก็มีประโยชน์กับท่านผู้ฟังถึงแม้ว่าบางท่านจะไม่เชื่อคำว่าหนอถึงแม้จะไม่ศรัทธาในคำว่าหนอแต่ก็ยังมีโอกาสได้ฟังยังมีโอกาสได้สนทนามีโอกาสได้รู้ว่าคำว่าหนอหรือว่าคำว่าวิปัสสนากรรมฐานนี้หมายความว่าอะไรคำว่าหนอความเป็นไปเป็นมาอย่างไรก็มีโอกาสที่จะได้ฟังและผู้ที่มีจิตใจที่เลื่อมใสหรือว่าศรัทธาในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวทางของสติปัฏฐาน4ใช้สติกำหนดอิริยาบถใหญ่ทั้ง4คือยืนเดินนั่งนอนหรือใช้สติกำหนดเห็นหนอได้ยินหนอได้กลิ่นหนอได้รู้รสหนอได้ถูกต้องหนอก็จะได้มีความรู้มีความเข้าใจยิ่งขึ้นไปอาตมาภาพจึงได้นำเอาปัญหานี้มาถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพื่อจะได้ให้เป็นประโยชน์กับท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจึงได้นำเอาธรรมะภาพปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยมาขายในช่วงนี้แต่ก็รู้สึกว่าญาติโยมมีความสนใจมากเป็นพิเศษถึงกับสั่งจองเทปมาจากต่างจังหวัดว่าให้อัดเรื่องนี้ให้ด้วยให้อัดเรื่องนี้ให้ด้วยที่ไขไปตั้งแต่วันศุกร์แล้วก็ไขไปตั้งแต่วันเสาร์เนี่ยขอให้อัดให้ด้วยเขียนจดหมายมาจากจังหวัดเพชรบุรีก็มีปราจีนบุรีก็มีแล้วก็อยุธยาก็มีสุพรรณบุรีก็มีอันนี้ก็ขออนุโมทนาที่ญาติโยมมีให้ความสนใจแล้วก็มีความตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าดีในช่วงที่กำลังเข้าพรรษานี้เพื่อเป็นผลกำไรของชีวิตวันนี้ก็จะได้ไขถึงเรื่องกรรมฐานอีกคำว่ากรรมฐานเนี่ยโยมก็เข้าใจกันแล้วดังที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิทธิมุนีพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระได้พูดแล้วเล่าพูดย้ำแล้วย้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเน้นแล้วเน้นอีกหนักไปในทางภาคปฏิบัติทั้งนี้ก็เพื่อจะให้เกิดประโยชน์กับญาติโยมแล้วก็ให้ญาติโยมสาธุชนเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจในคำว่าพระกรรมฐานด้วยกรรมฐานเนี่ยแยกออกเป็น2ประเภทคือประเภทหนึ่งเรียกว่าการทำใจให้สงบเรียกว่าอารัมมโนปนิชฌานประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าลัคนูปนิชฌานประเภทหนึ่งอารัมมโนปนิชฌานั้นก็คือการเพ่งความสงบเพ่งให้จิตเพ่งอารมณ์ให้จิตเป็นสมาธิก็ได้แก่เพ่งกสิณสิทธิ์อสุภาสิทธิ์อนุสติสิทธิ์ดังนี้เป็นต้นส่วนลัคนูปนิชฌานเนี่ยคือเพ่งเตภูมิกธรรมเตภูมิกธรรมในที่นี้ก็ได้แก่รูปกับนามนั่นเองอันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาคำว่าเตภูมิกธรรมซึ่งเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้นคือท่านย่อลงก็ได้แก่รูปกับนามรูปกับนามที่เป็นกามธรรมรูปกับนามที่เป็นรูปธรรมรูปกับนามที่เป็นอรูปธรรมทั้ง3อย่างเรียกว่าเตภูมิกธรรมรูปนามที่เป็นกามธรรมนั้นก็ได้แก่กามจิต54รูป28เจตสิก52อันนี้เรียกว่ากามธรรมรูปธรรมรูปธรรมเนี่ยก็ได้แก่รูปาวจร15เจตสิก35อรูปธรรมก็ได้แก่อรูปาวจร12เจตสิก30กามธรรมรูปธรรมอรูปธรรมทั้ง3นี้แหละเรียกว่าเตภูมิธรรมซึ่งเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเพราะฉะนั้นการกำหนดทางตาว่าเห็นหนอเห็นหนอก็ดีการกำหนดทางหูว่าได้ยินหนอได้ยินหนอก็ดีการกำหนดทางใจว่ารู้หนอรู้หนอก็ดี
อย่างนี้ก็อยู่ในเตโกมิกธรรมคือการเพ่งอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานเช่นเดียวกันแต่อาตมาได้อารัมภบทมานี้ก็ยังญาติโยมก็อาจจะยังไม่เข้าใจเพราะว่าเวลาที่อารัมภบทนี้ก็เป็นเวลาที่สั้นโยมจะเข้าใจจะรู้แจ่มแจ้งได้จะต้องอาศัยสติปัญญาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิทธิมุนีพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาตุลาเพราะว่าพระเดชพระคุณท่านมีความสนใจในเรื่องวิปัสสนากรรมฐานมาแล้วตั้งแต่อาตมาก็ยังเล็กยังน้อยอยู่ท่านก็มีความสนใจแล้วก็ได้ศึกษาไม่ศึกษาเปล่าก็ลงมือปฏิบัติด้วยปฏิบัติอิริยาบถย่อยตั้ง7เดือน8เดือนอย่างนี้ก็นับว่าหาได้ยากรู้สภาวะพอสมควรจึงได้นำเอาข้อปัญหาหรือว่าข้อข้องใจต่างๆที่โยมมีความสนใจหรือว่ามีความสงสัยมาพระเดชพระคุณของพ่อก็จะได้แก้ไปแก้คำสงสัยต่างๆวันนี้ได้ทราบว่าโยมท่านหนึ่งได้เขียนปัญหามามีความสงสัยในเรื่องพองกับยุบซึ่งเป็นปัญหาที่เคยมีผู้สงสัยมาอีกอาตมาก็จะเป็นผู้ถามต้องพึ่งอาศัยสติปัญญาพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นผู้ตอบเพื่อจะได้ชี้แจงให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เกิดความรู้ความเข้าใจพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับเจ้าของผมวันนี้ก็ได้อ่านปัญหาของญาติโยมท่านหนึ่งที่เขียนมาจะต้องอาศัยสติปัญญาของพระเดชพระคุณให้ช่วยแก้ในปัญหานี้ด้วยคือปัญหาเรื่องพองยุบคือสงสัยคำว่าพองยุบนี้จะถูกปัญหาขึ้นมาเองหรือว่ามีหลักฐานอยู่ไหนที่ไหนเพราะมีคนผู้นี้ได้สงสัยถามมาครับพระเดชพระคุณขออาตมาแก้ด้วยครับความสงสัยนะครับสงสัยเรื่องพองเรื่องยุบนี่ครับคือผูกปัญหาเนี่ยขึ้นเองหรือผูกบาลีขึ้นมาเองอย่างนี้นะครับเพราะว่าพระเดชพระคุณพ่อก็ได้ศึกษาจนกระทั่งจบประโยค9แล้วอาจจะแต่งคำพีขึ้นมาเองก็ได้ผูกเองก็ได้มันไม่ยากสำหรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเลยครับอันนี้มีผู้ต้องการใจนี้ครับก็ขออรณาแก้ในข้อนี้ด้วยครับดีแล้วครับญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายไอ้ธรรมดาความสงสัยของคนนี่มีอยู่นะจะห้ามไม่คนสงสัยไม่ได้นี่ข้อหนึ่งเราก็ต้องคิดไว้เสียก่อนคือความสงสัยนี่มันมาจากไหนคนจึงสงสัยถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราก็ให้อภัยกันคือสงสัยนี่มันเป็นโมหะเรียกว่าวิจิกิจฉาเป็นโมหะปักอยู่ในสมองของแต่ละบุคคลโลภะมี8โทสะมี2โมหะมี2ในโมหะ2นั้นก็มีอุทธัจจะตัวหนึ่งวิจิกิจฉาตัวหนึ่งทีนี้ตัววิจิกิจฉานี่ทุกคนมีแล้วเพราะว่ากิเลสที่เป็นอนุสัยติดมาแต่สัญญาขันธ์สันดานก่อนๆมีอยู่12ตัวตัวสงสัยนี่เรียกว่าโมหะโมหะนี้จะละได้เด็ดขาดต้องถึงพระโสดาบันเมื่อผู้ใดถึงโสดาปัตติมรรคเมื่อไรเมื่อนั้นตัวนี้จึงจะขาดจึงจะหายสงสัยดังนั้นการที่ชาวพุทธเราสงสัยน่ะทั้งพระและญาติโยมถูกต้องที่สุดแล้วต้องสงสัยแต่ว่าการสงสัยนั้นก็ต้องหายความสงสัยจะแก้ให้หายได้ด้วยหลัก2ประการปริยัติเนี่ยจะแก้ได้ 50% แต่ปฏิบัติจึงแก้ได้ 100% อันนี้จะว่าถึงภาคปฏิบัตินิดหน่อยคำว่าพองยุคนี้นะผู้ที่ไม่เคยเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบนี้หรือแม้แต่ผู้ที่เคยเข้ามาปฏิบัติแล้วบางคนก็อาจจะสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติอย่างไรถ้าเป็นคำตื้นๆพื้นๆไม่น่าจะนำเอามาใช้ในการปฏิบัติวิปัสสนาซึ่งเป็นข้อปฏิบัติอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาเมื่อสงสัยเช่นนี้ก็เลยเห็นเป็นเรื่องแปลกไม่น่าเชื่อบางคราวถึงกับนำเอาไปกล่าวล้อเลียนกันเล่นในทำนองชวนหัวเราะหรือเป็นเรื่องขบขันก็มีนั่นก็เป็นเพราะเขาไม่รู้ความจริงจึงขออธิบายไว้ดังนี้ย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าการเจริญวิปัสสนาตามพุทธประสงค์ก็คือการกำหนดรูปนามเป็นอารมณ์ถ้าผิดจากการกำหนดรูปนามเสียแล้วก็หาใช่วิปัสสนากรรมฐานไม่นี่เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวที่ใครจะโต้เถียงไม่ได้
ก็การกำหนดรูปนามอันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานั้นเฉพาะการกำหนดรูปถ้ากำหนดรูปใหญ่ไม่ได้ผลก็ได้ผลน้อยที่สุดท่านก็สอนให้กำหนดรูปที่ละเอียดรูปที่ละเอียดก็ได้แก่รูปที่ลมหายใจถูกต้องจะลมหายใจเข้าออกไปถูกที่ไหนถูกที่ใดก็ให้กำหนดที่นั้นในที่นี้สถานที่ที่ลมหายใจถูกต้องอยู่เสมอนั้นมีอยู่สองแห่งคือที่จมูกและที่บริเวณท้องในสองแห่งนั้นปรากฏว่าสำหรับที่จมูกจะกำหนดได้ชัดเจนก็เพียงแต่ในระยะเริ่มแรกเท่านั้นท่านกำหนดนานเข้าเมื่อลมละเอียดลงจะปรากฏไม่ชัดเจนส่วนที่บริเวณท้องซึ่งมีอาการพองยุบนั้นกำหนดได้ชัดเจนสม่ำเสมอถึงจะนานเท่าใดก็กำหนดได้และแสดงสภาวะได้ชัดแจ้งชัดกว่าที่จมูกมากในเรื่องนี้ผู้ที่ทำการปฏิบัติแล้วย่อมจะทราบได้ดีทุกคนฉะนั้นรูปที่ลมถูกตั้งที่บริเวณท้องคืออาการพองขึ้นและยุบลงจึงเหมาะอย่างยิ่งแก่การตั้งสติกำหนดเพื่อเจริญวิปัสสนากรรมฐานซึ่งต้องอาศัยการกำหนดรูปนามเป็นสำคัญที่กล่าวมันดังนี้เรียกว่าเป็นสภาวะยุติคืออธิบายให้เข้าใจเรื่องสภาวะล้วนๆต่อไปอาคมยุติคือสามารถยกเอาพระบาลีอรรถกถาและฎีกาขึ้นมารับรองเป็นพยานหลักฐานของสภาวะยุติมีอยู่ว่าบริเวณท้องนั้นพองก็ดียุบก็ดีที่มีอาการเคลื่อนไหวชัดเจนอยู่นั้นเรียกว่าวาโยผลทพรูปคือรูปที่ลมถูกต้องฉะนั้นพองหนอยุบหนอซึ่งกำหนดอยู่นั้นโยคีบุคคลหรือนักปฏิบัติรู้อยู่แต่ปรมัตถสภาวะวาโยธาตุที่มีอาการเคลื่อนไหวดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงเทศนาไว้ในพระบาลีสังยุตตนิกายว่าโรตังภิกขเวโยนิโซมนสิกโรธาโรปนุปานิจันจตังยถาภูตังสมนุปัสสถาแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงเป็นผู้มีโยนิโสมนสิการตั้งสติกำหนดที่รูปถ้ามีสมาธิแล้วรูปนั้นก็จะรูปนั้นอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีย่อมเห็นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งแน่นอนอันหนึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงเทศนาไว้ในพระบาลีสังยุตตนิกายว่าโพธพเพอนิจโตธานโตปัสโตอวิชชาปหิยติวิชชาอุปปัชติแปลว่าโยคีบุคคลหรือนักปฏิบัติธรรมะที่โพธพารมณ์ถูกต้องสัมผัสนั้นต้องตั้งสติกำหนดรู้เห็นอยู่ว่าไม่เที่ยงบุคคลนั้นอวิชชาหายไปวิชชาญาณปรากฏขึ้นดังนั้นผู้ปฏิบัติที่กำหนดอาการพองอาการยุบอยู่นั้นรู้อยู่แต่วาโยผลทพรูปเช่นนี้แสดงว่าสัมมาทิฏฐิวิชชาญาณเกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐิคืออวิชชาหายไปและสามารถบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันอันหนึ่งพระศาสดาทรงแสดงไว้ในบาลีสติปัฏฐานสูตรว่ายะถาวาปนสกายโยปนิหิโตโหติตถานังประชานติแปลว่าร่างกายของผู้ปฏิบัตินั้นตั้งอยู่ในอาการใดๆก็ตามตั้งสติกำหนดรู้อาการนั้นในอาการนั้นๆตั้งสติกำหนดรู้กายนั้นในอาการนั้นๆซึ่งในที่นี้อรรถกถาจารย์แก้ว่ายะถาวาปนสะเป็นต้นในบาลีนี้เป็นสัพพสังคาหิกะวจนะคือกล่าวรวมเอาทั้งหมดหมายของว่าร่างกายของผู้ปฏิบัตินี้อาการเดินอยู่ก็ตั้งสติกำหนดรู้ซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอถ้าอาการยืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีก็ตั้งสติกำหนดอยู่ว่ายืนหนอนั่งหนอนอนหนอถ้าหากกำลังเดินอยู่ก็ดีกำลังยืนอยู่ก็ดีกำลังนั่งอยู่ก็ดีกำลังนอนอยู่ก็ดีมีอาการอย่างไรเกิดขึ้นตามร่างกายนั้นก็ตั้งสติกำหนดอาการอย่างนั้นเช่นตัวยืนอยู่กำหนดว่ายืนหนอตัวเอนหนอก้มเนาะเงยเนาะตัวสั่นเนาะคู่เนาะเหยียดเนาะยืนเนาะร้อนเนาะปวดท้องเนาะแน่นท้องถ้าท้องพองขึ้นก็พองเนาะยุบเนาะยุบเนาะเป็นต้นหรือพองเนาะยุบลงก็ยุบเนาะเป็นต้น
อาการเล็กๆในน้อยก็กำหนดด้วยเพราะอาการเล็กๆในน้อยเหล่านั้นถ้าไม่ได้กำหนดก็จะเข้าใจผิดยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นนิจจะคือเที่ยงทุกขะคือสุขอัตตาตัวตนได้ถ้ากำหนดก็เห็นได้เห็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกครั้งเป็นทุกข์อนัตตาเป็นอาการของรูปของนามตามความเป็นจริงธรรมดากฎเกณฑ์ของวิปัสสนานี้อารมณ์ไหนกิเลสเกิดขึ้นได้เมื่อตั้งสติกำหนดอารมณ์นั้นกิเลสก็หายไปฉะนั้นวิปัสสนาย่อมทำลายอนุสัยภูมิและสร้างปัญญาภูมิให้เจริญขึ้นดังนั้นยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถทั้ง4และพร้อมด้วยอิริยาบถเล็กน้อยซึ่งกล่าวรวมเอาไว้ในทั้งหมดนี้เรียกว่าสัพพสังคาหิกะวจนะดังนี้ในที่นี้ควรทราบเรื่องอิริยาบถเล็กๆน้อยๆนั้นพองยุบข้อนี้ก็คืออัศสาสัพพสะวาโยธาซึ่งเป็นวาโยธาชนิดหนึ่งในวาโยธาทั้ง6อย่างเพราะอัศสาสัพพสะนี้เป็นกายปฏิภัตเกี่ยวเนื่องกับหนังท้องจึงเป็นวาโยโผฏฐัพพรูปเป็นกายสังขารและพองยุคนี้โดยตรงเข้าอยู่ในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานดังนั้นพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงไว้ในพระบาลีสติปัฏฐานว่ากายเยกายานุปัสสีวิหรติเฝ้าตามดูกายในกายอยู่เป็นต้นอีกในยะหนึ่งผู้ปฏิบัติเมื่อนั่งลงแล้วที่บริเวณท้องนั้นอัศสาสะปัสสาสะวาโยธาเป็นเหตุเป็นปัจจัยวาโยโผฏฐัพพรูปนี้ปรากฏชัดเจนอยู่เสมอในขณะนั้นพึงตั้งสติกำหนดว่าพองน้องยกหนอซึ่งท่านอัคคมหาบัณฑิตโสภณเถระแสดงไว้ในวิสุทธิญาณกถาว่าอัฐวาปนนิสินัสสะโยคิโนอุทะเรอัสสาสัพพัสสะปัจจยาปวัตตังวาโยพุทธพรูปังอุณณมณะโอณมณะนาการีณะนิรันตรังปากตังโหติตัมปิอุปนิสสายะอุณณมติโอณมติอุณณมติโอณมติติอีอาทินาสันละเคตับผังแปลว่าบุคคลผู้ปฏิบัติวิปัสสนาเมื่อนั่งลงแล้วในบริเวณท้องนั้นอัศสาสัพพสวาโยธาเป็นเหตุเป็นปัจจัยวาโยโผฏฐัพพรูปนี้ปรากฏชัดเจนอยู่แล้วในขณะนั้นพึงตั้งสติกำหนดเจริญวิปัสสนาภาวนาว่าพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอดังนี้ภาวนามาก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจในกรรมฐานภาวนาที่ว่าพองหนอยุบหนอพอสมควรแก่เวลาครับนี่แหละต้นเหตุที่เรากำหนดพองหนอยุบหนอก็เพราะว่าเจตนารมณ์ของวิปัสสนานั้นมุ่งกำหนดขันธ์5ทีนี้ท้องพองทองยุบหนึ่งเป็นขันธ์5เลยชัดเจนนั้นในบาลีจะกำหนดที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดเฉพาะท้องพองยุบไม่จำกัดเฉพาะเดินหมดทั้งตัวก็ได้เฉพาะส่วนย่อยก็ได้เพราะมีบาลีว่ายะถายะถากายวาปนสสะปนิหิโตโหติเมื่อกายอยู่ในท่าไหนเรากำหนดท่านั้นถูกทั้งนั้นหมายความว่าครอบจักรวาลหมดเลยอย่าให้หนีจากกายอันนี้แหละคือความมุ่งหมายของเราทีนี้พองยุบนี่เขาชัดพองยุบนี่ก็เป็นกายด้วยแล้วก็ชัดด้วยบาลีก็บอกไว้ด้วยจะกำหนดที่ไหนก็ได้มันถูกหมดทั้งนั้นหมายความว่ากายน้อมไปท่าไหนอยู่ท่าไหนกำหนดได้หมดจะเอาย่อก็ได้จะเอาพิสดารก็จะเอาแคบก็ได้เอากว้างก็ได้อย่าให้หนีจากกายแม้จะกำหนดหมดทั้งล่างว่ายืนน้องก็ได้ถ้ายืนถ้านั่งก็นั่งน้องก็ได้แคบเข้ามาเอาส่วนใดส่วนหนึ่งนิดเดียวก็ได้เช่นเวลาหายใจเข้าท้องนูนเอาเฉพาะที่นูนนี่ก็ได้ที่แฟบนี่ก็ได้ลองนึกดูสิเวลาเคี้ยวอาหารนิดนึงก็กำหนดได้เลียนิดนึงก็ให้กำหนดได้ฮะอสิตีปิตีขาจิตีนิ่งก็กำหนดได้ตุนหีภาเวนิ่งพูดก็กำหนดได้ภาสิเตถ่ายอุจจาระก็กำหนดได้ก็เมื่อถ่ายอุจจาระเป็นรูปเป็นนามเป็นวิปัสสนาได้แล้วท้องพองยุบมันยิ่งกว่าถ่ายอุจจาระปัสสาวะเขามั้งมันก็คงถูกไปหมดแล้วครับเนี่ยพระคำว่าพองยุบนะมันมีสงสัยอะไรอีกครับผมพองพองหนอยุบหนอเนี่ยครับผู้สงสัยถามว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อโผล่ขึ้นมาเองหรือไงครับครับก็ดูหลักฐานนะเอาอยู่ในที่อ้างมาเมื่อกี้ยังไงนะอยู่ในหนังสือวิทยานกถานะบาลีว่าไงครับพองหนอยุบหนอเอาดูก่อนดูบาลีที่มาก่อนนะครับผมนี่แสดงได้ในนิทุติยานกถานิทุติยานกถาอยู่หน้าเท่าไหร่นะ
อยู่หน้า7และหน้า52นะอ้าวทีนี้คำว่าไงอ่ะนี่บาลีว่าฟังนะครับผมอัทวาปนัสสะนิสินนัสสะโยคิโนอุทเรอัตตาสัพพสาสัพพัญญาปวัตตังวาโยกุทปรูปังอุนนมนะนี่พองโอนมนะนี่ยกนะนี่เป็นนามทีนี้ก็นิรันตรังปากตังโหติตัมปิอุปนิสัยยะอุนนมตุนี่ตัวกิริยาแปลว่าพองโอนมตินี่แปลว่ายกอุนนมตินี่แปลว่าพองโอนมตินี่แปลว่ายกครับนี่หลักฐานในบาลีนะครับเอาละนี่ที่ว่ามานี่เลยเป็นหลักฐานในบาลีนะทีนี้ก็ฟังแปลทีเนี้ยนี่ตัวบาลีไม่ใช่ผูกกันนะผมไม่ได้ผูกนั่นนี่นะผมผูกไม่ได้หรอกอย่างเนี้ยนี่มันพรมประโยคเก้าแต่ก็ผูกไม่ได้ก็เอาบาลีมาไม่ได้มาว่าเองว่าอีกครั้งนึงบาลีที่ว่าพองในยกเนี่ยเต็มมันว่าอัทวาปณะนิสินนัสสะโยคิเนอุทเรอัสสาสัพพัสสาสัพพัจจยาปวัตตังวาโยกุตตปรูปังอุนมนะโอนมนะกาเรนะนิรันตรังปากตังโหติตัมปิอุปนิสัยะอุนมติโอนมติอุนมติโอนมติติยาทินาสนะเสตตังแปลว่าบุคคลนักปฏิบัติวิปัสสนาเมื่อนั่งลงแล้วในบริเวณท้องนั้นในบริเวณท้องนั้นอุทเรโยคิโนอุทเรในบริเวณท้องนั้นอัสสาสัพพสาสาโยธาอัสสาสัพพสาสาวาโยธาเนี่ยวาโยผลทปรูปังแปลว่าวาโยผลทปรูปปวัตตังเป็นไปแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นท้องนูนท้องแฟบมันเป็นไปเพราะอะไรแปลตามศัพท์ว่าเมื่อนักปฏิบัตินั่งลงแล้วในบริเวณท้องนั้นอัสสาสัพพสาสาวาโยธาเป็นเหตุเป็นปัจจัยวาโยผลทพรูปนี้ปรากฏชัดเจนอยู่เสมอในขณะนั้นพึงตั้งสติกำหนดเจริญวิปัสสนาภาวนาว่าพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอก็อุนนมนะโอนมนะวลีก็ว่าอุนนมติโอนมติอุนนมติโอนมตินี่แหละครับพองหนอยุบหนอดังนี้นี่บาลีไม่ได้ผูกนะพระคุณเจ้าเห็นหรือยังอ่ะอันนี้บาลีก็ชัดอยู่ในคำว่าพองยุบพองยุบนะครับใช่พองยุบพองยุบตอนนี้ไอ้ที่เราใส่ต่อให้ของพองต่อท้ายคำว่าหนอหนอเข้ามาอีกใช่ไหมแล้วก็ต่อท้ายของยุบต่อท้ายคำว่าหนอเข้ามาอีกนะครับตอนนี้คำว่าหนอนี่บาลีว่าไงครับประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อครับหนอนี่เหรอบาลีว่าหนอนี่มันเป็นบาลีว่าวัตตะอันนี้ผูกขึ้นมาเองหรือว่ามันมีหลักฐานอะไรครับผมก็พระพุทธเจ้าผูกไว้ไงครับเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะครับผมทีนี้มาพ่อว่าไปแล้วลูกเอามาใช้ผิดไหมก็ไม่ผิดเออนี่มันของพ่อมรดกของพ่อท่านเรียกว่าโคจิอิพิกขเวโคจโรวิสโยเมติโกเปติโกยะทิทังจัตตโรสติปัฏฐานาดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะอะไรอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเป็นอารมณ์เป็นโคจรเป็นมรดกดั้งเดิมของพ่อของแม่นี่พระพุทธเจ้าว่าเมติโกเปติโกมันเป็นมรดกอันดั้งเดิมของพ่อของแม่เพราะฉะนั้นเมื่อพ่อของเราว่าไปแล้วเราก็เป็นลูกรับมรดกแล้วเอามาใช้มันจะไม่เสียหายอะไรมั้งหรือไงก็ไม่เสียหายแม่จะอยู่คนละเล่มเอามารวมกันก็ได้ใช่ไหมครับอย่างศีลมาไว้เล่มหนึ่งวินัยปิฎกว่าเรื่องศีลปสุตตธรรมปิฎกว่าเรื่องสมาธิอภิธรรมปิฎกว่าเรื่องปัญญาเราก็เอามารวมปฏิบัติเข้ากันได้แต่ทำไมหนอตัวเดียวทำไมจะเอามาไม่ได้ล่ะฮะนะครับน่าคิดมั้ยครับแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังใช้ไม่ใช่เรามาใช้ด้วยสมเด็จพ่อใช้มาก่อนแล้วใช่ยังไงง้าวกับพระอัญญากุณฑยะสมเด็จมรรคผลนิพพานใหม่ๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าไงคุณเจ้าลืมแล้วเหรออัญญาสิวัตถโพคนดัญโยอัญญาสิวัตถโพคนดัญโยคนนัญญะได้รู้แล้วหนอคนนัญญะได้รู้แล้วหนอนั่นธรรมจักรใช่มั้ยครับผมเทศกันแรกในโลกเทศก่อนใครทั้งหมดก็เทศหนอนั่นทำไมล่ะลูกก็จะเอามาใช้ไม่ได้เหรออย่างนั้นเราสวดธรรมจักรก็ตัดที่หมดที่หนอไปถึงคำนี้มาอย่าไปสวดที่แต่ไปรังเกียจหนอเข้าเห็นไหมทุกวันนี้พระสวดธรรมจักรงานทำบุญวันเกิดของเจ้าใหญ่ในโตของใครของใครโอ้ยนิมนต์สวดธรรมจักรจะต้องอัญญาสิวัตถภูกลตัญโยอัญญาสิวัตถภูกลตัญโยต้องมีทางนั้นแหละถ้าอย่างนั้นถ้ารังเกียจหนอเขาก็เวลาสวดธรรมจักรก็ตัดออกเสียแต่นี่ยังใช้กันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองก็แสดงว่าไม่รังเกียจนะอันหนึ่งทีนี้อีกอันหนึ่งเวลาพระไปชักบังสุกุลน่ะงานศพพระคุณเจ้าก็ไปบ่อยใช่ไหมครับผมแล้วว่าไงล่ะอนิจจาปฏิสังขาราใช่ไหมครับผมสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเนี่ย
น้อก็ยังมีอยู่พระไปใช้กันทุกวัดทุกวาเลยเห็นไหมบางสกุลที่ไหนก็เอาที่นั่นวัดไหนวัดนั่นเฉพาะขณะนี้ที่บนตำหนักก็มีหลวงพ่อสมภารวัฒนธาตุมรณภาพบางสกุลทุกคืนเลยวานนี้ก็คืนนี้ก็บางสกุลกันแล้วพระมาสวดอภิธรรมก็ไปเดี๋ยวก็จะจบกับนิจจาวัฏสังขารอีกแล้วทั้งขันทั้งหลายไม่เที่ยงน้อก็มีน้ออยู่นี่แหละขลังนั่นจะมาจากไหนเราลองนึกดูสิก็เมื่อมันถูกอย่างนี้เราจะไปรังเกียจที่ไหนทีกำลังเกียดแล้วก็เกียดธรรมะใช่ไหมอย่างเนี้ยมันเป็นธรรมะของพ่อนี่ลูกกำลังเกียดธรรมะของพ่อก็แย่เลยสิเพราะฉะนั้นมันเป็นอยู่ในพระไตรปิฎกครับอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่7หน้า181บรรทัดที่15 16ตัวที่4ที่5นั่นแหละถ้าว่าถึงขนาดนี้จะเอาอะไรจะมาปู่เองก็แย่แล้วสินะพระไตรปิฎกก็มีอยู่หน้าก็มีอยู่บรรทัดก็มีอยู่เล่มก็มีอยู่ไปเปิดดูได้ว่าใครแต่งขึ้นพอจะทราบเดี๋ยวนี้ใช่ไหมอย่างนี้ครับผมก็เป็นนั้นว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้อ้างหลักฐานมาครบบริบูรณ์แล้วครับคำว่าฟองยุบหรือว่าฟองหนอยุบหนอนะครับก็การเวลาหมดแล้วขออาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อสรุปท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายปัญหาเหล่านี้เขาเรียกว่าปัญหาตกค้างที่จริงมันมีมานานแล้วแต่เราไม่เข้าใจธรรมะโดยมากเราได้ไม่ได้คิดเช่นพระชักบงสุคุณกับอนิจจาวัตสังขารท่านก็ไม่เคยแปลให้โยมฟังโยมก็ไม่เคยถามท่านแต่คณะอาตมาเอามาสอนเป็นธรรมะแปลออกมาชัดๆก็เอาตามนั้นแหละคนก็ชักสงสัยว่าเอามาจากไหนนอกรูนอกทางนึกว่าไม่เคยเห็นทั้งโอ้ยถูกโยก็โยไม่แปลโยไม่สนใจพระชักบงสุคุณท่านว่าอย่างไรพระคุณเจ้าอนิจจาวัฏสังขารแปลว่าอย่างไรโยก็เคยถามพระพระก็เคยบอกโยนอกจากเทศบนธรรมะบางทีก็ว่าบางสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนะโยมนะก็ว่าให้ฟังแต่โยมก็ไม่ได้สนใจดูบาลมบาลีและไม่ได้สนใจปฏิบัติเมื่อมีเอามาปฏิบัติเข้าชักสงสัยว่าเออเอามาจากไหนที่แท้ก็ญาติตะคอกมีอยู่ทุกวันทุกวันในงานศพทุกคนทุกแห่งละตะไปวันหนออันที่จริงไม่ถึงหนออย่างเดียวไปวัดธรรมะที่ยังสมสัตย์ให้ข้ามซึ่งวัดสงสารในใจศีลสมาธิปัญญานั่นรูปเต็มเขาวะมาจากวัดสังสารังตะมาจากตรธาตุแปลว่าข้ามต่อกันเข้าเป็นวัตตสังสารังตาเรติติวัตโตธรรมะอันใดยังสมมติสัตย์ข้ามซึ่งวัตตสงสารธรรมะอันนั้นคือวัตตะก็มานิยมแปลกันสั้นๆวันน้อแต่ความพิสดารไม่ได้สนใจต่อไปอีกมาจากขาดอะไรเพราะอะไรตัดใจจึงเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยถ้าผู้ที่เข้าใจจริงถึงรากฐานธาตุวิเคราะห์ปัจจัยความหมายแล้วหายสงสัยเอามาใช้เพื่อให้ได้ปัจจุบันเพื่อให้เพิ่มคณิกะสมาธิเป็นประโยชน์มากต่อการปฏิบัติถ้าเราพองยุบนี่มันสั้นเมื่อสั้นแล้วรูปนามดับสติไม่ทันเมื่อใส่หนอแล้วสติมันจะเพิ่มขึ้นมาอีกสมาธิเพิ่มขึ้นมาอีกเวลารูปนามดับลงไปตอนไหนจะได้จับได้ชัดเจนแจ่มแจ้งเพราะฉะนั้นหนอจึงเป็นประโยชน์ขั้นรูปขั้นนามเป็นประโยชน์ให้ทันปัจจุบันเป็นประโยชน์ให้เห็นรูปนามเกิดดับชัดเป็นประโยชน์ให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเร็วขึ้นมีประโยชน์มากอย่างนี้เลยครับท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายบัดนี้การไขปัญหาในการนี้จบแล้วเรื่องของยศบางคนก็นึกว่าตมาได้ประโยชน์ก้าสอบได้แต่งบาลีได้นึกว่ามาผูกเอาเองที่แท้ก็มีอยู่ในหลักฐานบาลีอย่างที่อ้างมาให้ฟังเมื่อกี้นี้อุณมณะโอนมณะอุณมติโอนมติมาจากหน้าไหนเล่มไหนก็ว่าฟังแล้วนะเมื่อกี้นี้นะไม่ใช่ตมาผูกหรอกตมาเอาที่ท่านแต่งไว้แล้วมาอธิบายให้โยมฟังอีกโสดหนึ่งมาเป็นนว่าจบแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้แต่เจริญสุขท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายและการไขปัญหาในวันนี้ก็จะได้ไขสืบต่อจากเมื่อวานนี้และเมื่อวานนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาจุฬาท่านก็ไขถึงเรื่องพองยุบดังที่โยมได้ฟังไปแล้วแต่ก็เป็นปัญหาที่น่าสนใจและก็เป็นปัญหาที่น่ารู้ด้วยสำหรับคนที่อยากรู้อยากประพฤติและปฏิบัติการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นธุระสำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาธรรมะอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงแสดงไว้เป็นพระไตรปิฎกแล้วก็มีอยู่45เล่มเมื่อว่าโดยธรรมขันธ์ก็ได้ 84,000 พระธรรมขันธ์เมื่อย่นลงในแนวทางของการปฏิบัติแล้วก็เหลือ3คือศีลสมาธิปัญญาย่นลงได้1ก็คือความไม่ประมาทดังนั้นการที่เราปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานการกำหนดพองหนอยุบหนอหายใจเข้าท้องพอง
หายใจออกท้องยุบที่เรากำหนดท้องหนอยุบหนอนั่นแหละเราคือเรามีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทฉะนั้นท้องหนอยุบหนอนี้ก็ยังมีผู้สงสัยมากเหลือเกินคือคนเก่าที่หายสงสัยไปแล้วคนใหม่ที่เกิดมาใหม่แล้วก็โตขึ้นมาก็ได้ยินได้ฟังก็สงสัยกันต่อๆไปเพราะฉะนั้นถ้าท่านเหล่านั้นได้ลงมือปฏิบัติทองหนอยุบหนอตองหนอยุบหนอแล้วก็จะหายสงสัยตัวเองเมื่อตอนนี้อาตมาภาคก็สงสัยเหมือนกันทั้งที่ยังไม่ได้บวชคือพ.ศ. 2496-97 นู้นคือยังไม่ได้บวชแต่ว่าตอนนั้นได้ปฏิบัติแล้วได้ปฏิบัติธรรมะคือธรรมกายแบบหลวงพ่อวัดตองน้ำแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อวัดตองน้ำด้วยเป็นมา 4-5 ปีได้ปฏิบัติแบบสมถะภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังคือเพ่งดวงธรรมกายสมมติว่าเป็นลูกแก้วโตเท่าไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์เหมือนเพชรเจริญในเอามาตั้งอธิษฐานที่เจ็ดเหนือสะดือขึ้นมาประมาณ2นิ้วในกายของกายกลางกายแล้วก็เพ่งให้เห็นเป็นลูกแก้วใสอาตมาก็เพ่งอยู่นานเป็นเดือนเป็นปีใครๆก็เพ่งกันเห็นแต่อาตมาก็เพ่งไม่เห็นไม่เห็นลูกแก้วสักทีหนึ่งแล้ววันหนึ่งก็ได้ไปหาหลวงพ่อเจ้าวาดวัดธรรมนิมิตคืออาจารย์หัวท่านก็แนะให้ว่าพอหนอยุบหนอเนี่ยท่านให้นั่งขัดสมาธิท่านว่าลองของท่านดูบ้างอาตมาก็นั่งขัดสมาธิตอนนั้นยังเป็นคฤหัสถ์อยู่นั่งตัวตรงดำรงไว้ซึ่งสติสัมปชัญญะตั้งสติท่านสอนให้ตั้งสติไว้ที่ท้องเหนือสะดือขึ้นมาประมาณ2นิ้วเวลาท้องพองภาวนาว่าพองหนอเวลาท้องแฟบภาวนาว่ายุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอคือปฏิบัติไปปฏิบัติไปท่านก็บอกว่าดีไหมดีไหมอาตมาก็นึกในใจว่าเอ๊ะนี่มันดีเหมือนกันคือมันเห็นพองมันเห็นยุบกำหนดพองหนอยุบหนอเนี่ยมันเห็นพองมันเห็นยุบแต่เราเพ่งลูกแก้วไอ้ดวงธรรมกายมาตั้งนานมันไม่เห็นสักทีนี่แต่ว่าเราเพ่งพองหนอยุบหนอเนี่ยมันเห็นพองมันเห็นยุบอยู่เรื่อยเลยและสมาธิมันดีด้วยตั้งแต่นั้นแล้วก็เริ่มปฏิบัติพองหนอยุบหนอมาเรื่อยเลยก็ได้ซื้อหนังสือคณะ5ไปอ่านบ้างอะไรบ้างแล้วก็ได้ปฏิบัติไปเรื่อยๆผลที่สุดก็ได้มาบวชกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิทธิมณีพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาสุระนี่แหละเพราะว่าได้เพิ่มใสพองหนอยุบหนอเพราะมันมีจริงๆมันเห็นพองเห็นยุบจริงๆเวลาท้องพองก็เห็นพองจริงๆเวลาท้องยุบก็เห็นยุบจริงๆก็เลยหายสงสัยเมื่อก่อนที่เกลียดหนอจริงๆเกลียดมากที่สุดไม่ชอบแต่ว่าพองหนอยุบหนอบางทีก็พูดเล่นล้อเล่นบ้างพองแล้วมายุบแล้วจะว่าไงอะไรอย่างนี้พูดเล่นนี่แต่ไม่รู้ว่าเป็นบาปแต่ปัจจุบันนี้ก็เรียกว่ามีชีวิตอยู่ในพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอเนี่ยเป็นของประเสริฐมากแต่โยมถ้าหากว่าได้ปฏิบัติแล้วโยมก็จะหายสงสัยเหมือนกับอาตมาหายสงสัยพองหนอยุบหนอแล้วจะหายสงสัยเลยแล้วก็จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรวันนี้ก็ได้เล่าให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังในถึงเรื่องที่อาตมาได้ปฏิบัติพองหนอยุบหนอจนกระทั่งเห็นความจริงในยุบหนอพองหนอบ้างตามสมควรแต่ว่าไม่ใช่ได้สำเร็จมรรคผลแต่ประการใดคือยังเป็นโลกิยชนอยู่แต่ว่าได้เห็นผลของการปฏิบัติว่าพองหนอยุบหนอเนี่ยทำให้เกิดสมาธิได้ดีทำให้เกิดปัญญาได้ดีเท่านั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับวันนี้กับผมได้คุยกับโยมคนหนึ่งซึ่งเป็นโยมแก่ซึ่งมาที่หน้าคณะ5ที่โต๊ะเลขาคือมาจากต่างจังหวัดนะครับคือโยมแก่เนี่ยได้มาจากต่างจังหวัดนะครับแล้วก็มาถามว่าเรื่องหนอคือถามเรื่องหนออีกนะครับคือถามว่ามีคนสงสัยกันมากเหลือเกินเรื่องหนอเนี่ยขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่ออธิบายนะครับและก็อ้างหลักฐานด้วยนะครับปัญหาก็มีเท่านี้ครับขออาตมาครับเรื่องหนอนี่หากินไม่หมดโยมเทศกันไหนก็ลงหนอเลยอาตมาเทศกันเดียวก็คงจะพอนะทางเจ้าว่าอาจารย์หนอประเทศไหนเทศเรื่องหนอนั้นโยมสงสัยเรื่องนี้คำว่าหนอนี่มันเป็นภาษาอะไรแล้วก็วิจารณ์ซะก่อนนักสอนศาสตร์หนอเขียนตัวหอตัวนอตัวออเอาโยมอ่านดูสิทุกคนคงอ่านได้นะสะกดตัวแล้ว1ตัวหอ2ตัวนอ3ตัวอเราไม่อ่านว่าหอนออ
เราก็อ่านว่าหนอไม่ได้อ่านมหนอเราก็อ่านกันว่าหนอนี่เป็นภาษาไทยแต่ภาษาไทยนี้นะตัวนี้เราแปลมาจากภาษาบาลีรูปภาษาบาลีว่าวัตตะวัตตะนี้ก็เป็นคำของพระพุทธเจ้าพระองค์ใช้ครั้งแรกในโลกก่อนใครทั้งหมดเลยที่ป่าอิสิปตนะหรือคัตยวันแขวงเมืองพาราณสีโดยเทศปฐมเทศนาหรือเรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรเทศกันแรกในโลกตอนท้ายๆพระองค์ตรัสถึงเรื่องพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์แล้วได้ผลเป็นที่พอพระทัยแล้วพระองค์จึงได้ทรงเป็นพระวาจาว่าอัญญาสิวัตโพกุลนันโยอัญญาสิวัตโพกุลนันโยกุลยันยะได้รู้แล้วหนอกุลยันยะได้รู้แล้วหนออันนี้ก็เรียกว่าเป็นพระวาจาออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าตรัสเองแท้ๆทีนี้เมื่อเราเป็นลูกของพ่อลูกของพระพุทธเจ้าเราก็เอาสมบัติของพ่อมาใช้มาปฏิบัติอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้พระสงฆ์องค์พระเจ้าเลี้ยงพระสงฆ์องค์พระเจ้าได้ก็ดูเฉพาะอันนี้แหละเพราะเหตุไรเพราะว่าพระสงฆ์องค์เจ้าไปชักบังสุกุลวัดไหนวัดนั้นศพไหนศพนั้นจะไม่ทิ้งคำว่าหนอนี่เลยต้องมีทุกหนทุกแห่งเลยจะไปว่าอยู่ในประเทศไหนเมืองไหนก็ตามขึ้นคือว่าชักมัตติกาชักบังสุกุลมาจะเพิ่มคำว่าหนอนี่อยู่เสมอเสมอแต่ถ้าผู้แปลออกแล้วจริงจะทราบซึ่งแต่ผู้แปลไม่ออกแล้วก็จะไม่รู้หรอกว่าท่านเอาว่าไว้ที่ไหนเอามาจากไหนอย่างไรก็เกิดความสงสัยข้องใจเพราะฉะนั้นคำว่าหนอนี้รากฐานเดิมมาจากบาลีว่าวัตตะอันวัตตะนี้ก็ไม่ได้แปลว่าหนอหนอนี่คนไทยมาแปลเอาเองมาแปลจากบาลีเอาเองแล้วก็แปลไว้ไหนในย่อๆก็แปลว่าลงในอัตถวสังเวชสลดใจเป็นนิบาตอันนี้อย่างหนึ่งสำหรับนักบาลีไวยากรณ์แต่สำหรับพวกมูลกัจจายนะที่เรียนมูลเดิมเขาเรียกว่ามูลเดิมมูลใหญ่เรียนยากมูลกัจจายนะเนี่ยอาตมาเรียนมาต้องขึ้นครูเลยพอจบสนสูตรสนกันหนึ่งจะขึ้นสนกันหนึ่งก็ต้องตั้งดอกไม้ถูกเทียนขันห้าขันแปดพอเรียนจบกันหนึ่งก็ขึ้นใหม่ตั้งขันห้าขันแปดอีกแล้วก่อนจริงจะเรียนได้เขาเรียกเรียนหนังสือใหญ่ถ้าเป็นนักมูลกัจจายนะอย่างนี้ตีความหมายได้ลึกซึ้งกว่ากันให้เท่าทุกตัวอักษรนักมูลกัจจายนะเขาต้องแยกศัพท์คำว่าวัตตะนี้ศัพท์เดิมมาจากอะไรวะตัวนี้มาจากวัตตะธาตุแปลว่าวัตตะสังสารังตะตัวนี้มาจากปรธาตุแปลว่าข้ามจะตั้งวิเคราะห์ศัพท์เป็นอักษรศาสตร์ว่าวัตตะสังสารังตาเรตีติวะโตธรรมโมเป็นตัวประธานแปลตามรูปไวยากรณ์ของมูลกัจจายนะว่าโยธรรมโมอันวัธรรมะใดสัพพสเตยังสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงตาเรติย่อมให้ข้ามวัฏสังสารังซึ่งวัฏสงสารยิติเพราะเหตุนั้นโสธรรมโมอันวัธรรมะนั้นวะโตชื่อว่าวัตตะธรรมโมอันวัธรรมะวะโตยังสัพพสัตย์ให้ข้ามซึ่งวัฏสงสารนี่เดิมเป็นวะโตไม่ใช่วัตตะก่อนแล้วก็เดิมก็มาจากวะมาจากวัฏสังสารังแต่เวลามาเข้าสนธิกันแล้วเขาเรียกมัชเชโลกคือลบทิ้งในถ้ำกลางคำว่าสังสารังนั้นมันอยู่กลางลบทิ้งเลยมันก็เหลือแต่วอตัวเดียวเสร็จแล้วตัวตาริติติก็ลบทิ้งหมดทางหลังเหลือแต่ตัวตัวเดียวก็มาสำเร็จรูปเป็นวะโตแปลว่าธรรมะที่ยังสรรพสัตว์ให้ข้ามซึ่งวัฏสงสารแต่ที่นี่ต่อมาสละโอหายทำไมจึงหายเหลือแต่วะตาที่หายไปก็เพราะเหตุ2ประการประการที่1จะเอาศัพท์นี้มาเกณฑ์ให้เป็นนิบาตนิบาตเขาไม่มีวิพัตปัจจัยเอาตัวล้วนๆเช่นวัตตะจะเนี่ยโอเนี่ยโอหนออะวัตตะอันนี้พวกนิบาตพวกอันนี้มันเป็นตัวนิบาตพวกศัพท์เหล่านี้ปณะเนี่ยเขาไม่ต้องใส่สระนี่อย่างหนึ่ง2มาเข้าฉันเวลาแต่งฉันปัทยาวัตนี่ประโยค8แต่งฉันอักษรตัวที่5ต้องการรับสสละอนิจจาวัตตะสังขารานี่อนิจจาวัตตะเนี่ยตัวที่5นี่วัตตะวะตัวที่4ตะตัวที่5เพราะฉะนั้นตัววะตัวที่4
แล้วก็ตะตัวที่5ตัวนี้ต้องการรัตสระคือเสียงสั้นพระโอเป็นทีฆสระมาแต่งฉันแล้วก็ต้องตัดพระโอออกหรือต่อก็ไปรูปเป็นอนิจจาวะตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอเรามาย่อความจะแปลเต็มตัวเขาแปลว่าธรรมะที่ยังสัมมัสสัตให้ข้ามซึ่งวัฏสงสารองค์ธรรมก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาได้แก่มรรค8มรรค8ย่อยสั้นก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองอันนี้เรียกว่าธรรมะที่ยังสัมมัสสัตให้ข้ามซึ่งวัฏสงสารนี่ทางสายกลางคือมรรค8เป็นมัชฌิมาปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าเทศกันแรกในโลกพระองค์จึงได้กล่าวอย่างนั้นอันนี้เขาเรียกว่าย่อลงมาทุกวันนี้ก็มาใช้กันเยอะแทบจะจำไม่ได้เลยกระทรวงทบวงกรมก็ใช้ชื่อคนก็ใช้อักษรย่อกันทั้งนั้นแม้ต่างประเทศก็ย่อเช่นประเทศอเมริกากับ USA นะย่อลงมาหมดชื่อคนก็คอตพมจ4สำนักงานเหมือนกันคอตพมจรสตอพออสารพัดที่จะย่อเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นวิธีของอักษรศาสตร์ตามศัพท์ปนอก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ที่ไปที่มาก็มีแล้วเนืองมาจากธรรมจักรกับปปนารสูตรอัญญาสิวัตโพคนดัญโยอัญญาสิวัตโพคนดัญโยคนนัญญะได้รู้เลยเนาะคนจันนะได้รู้เลยเนาะสองมาจากพระไตรปิฎกเล่มที่10ปมหาปรินิพพานสูตรหน้า181บรรทัดที่15 16ตัวที่5ว่าอนิจจาวัตสังขารอุปาทวยธรรมิโนอุปัชฌิตวานิรุตฉันติเตสังบุพโพสุโขอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปาทวยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นมีความดับไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิรุตทันติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเตสังโมปสโมโคโหหากว่าสังขารคือรูปนามดับไปพร้อมทั้งกิเลสขาดไปหมดเป็นสุขในโลกความหมายอย่างนี้แหละครับมีสงสัยที่ไหนถามมาอันนี้ก็ผมวันนี้ก็ได้รับจดหมายของโยมท่านหนึ่งที่เขียนมาปัญหานั้นก็ถามว่าดิฉันเมื่อลงมือปฏิบัติเช่นกำลังเดินจงกรมท่านห้ามนึกห้ามคิดและห้ามท่องบนห้ามหมดเราจะไปนึกหรือไปท่องบนว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอไม่ได้ถ้าไปกำหนดโดยการท่องบนในใจอย่างนี้มันจะเป็นการซ่อนเล้นความจริงตามสภาวะที่เราปฏิบัตินั้นถ้าไม่ให้ท่องบนในใจดิฉันสงสัยมากค่ะดิฉันจะต้องทำอย่างไรคะจึงจะถูกต้องจริงๆตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าถามมาอย่างนี้ครับพระเดชคุณครับดีแล้วครับคือหมายความว่าห้ามท่องบนนะว่าฝ่ายย่างหนอตายย่างหนอหรือพองหนอยุบหนอไม่ได้ครับก็คืออัดใจครับจะทำยังไงครับก็สงสัยเออจะดีแล้วแล้วไม่ต้องทำอะไรสิ่งนั้นท่องก็ไม่ท่องก็ไม่ต้องทำอะไรสิจะอยู่เฉยเฉยใช่ไหมท่องก็ไม่ได้ไม่ท่องก็ได้มันมีพระพวกหนึ่งมีพระพวกหนึ่งเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นทางจังหวัดศรีสะเกษไม่ต้องท่องอะไรเลยเนี่ยจะเข้าแบบเดียวกันนะเวลาที่หนึ่งคือไม่ให้ท่องพระพวกเนี้ยที่พระคุณเจ้าได้ยินไหมเขาลงหนังสือพิมพ์หรือเขาเผาสร้างกุฏิไว้กี่หลังอ่ะเขาเผาข้างภาษาเนี่ยนะสร้างมาจะเยอะเนี่ยกุฏิเล็กๆเลยญาติโยมเขาไปเผาถึงหมดเลยเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องห้องไม่ต้องทางนั้นแหละใครตายใครเป็นอะไรไม่ต้องสวดแต่นั้นฉันข้าวของใครไม่ต้องให้ชิ้นไม่พอไม่ต้องท่องเลยนี่ถือว่าอย่างนี้แหละต้องลองเดียวกันอย่างนี้มันเป็นลัทธิอะไรมาใหม่อีกแล้วเนี่ยฮะเนี่ยไม่ต้องให้ว่าอะไรเลยเป็นหัวหน้าใหญ่ไม่ต้องได้อะไรทางนั้นแหละปฏิจารณาอะไรก็ว่านึกเอาเองสมมติจะอธิบายธรรมะก็ศาสนานะศาสนานี่แปลว่าคำสั่งสอนของพระเจ้าพวกนี้โง่แปลผิดว่างั้นนะเออแล้วที่แปลถูกเขาแปลไหนว่าแปลว่าสะตัวนี้แปลว่าสะอาดแปลว่าชำระหนาตัวนั้นกิเลสหนาเขาเอาของเขาอย่างนี้นะบริโคกเขาเรียกบริโคกว่าเอาเองนึกเอาเองเนี่ยมั้งล่ะไม่ต้องอาศัยหลักฐานในเขาเรียนมาเกือบล้มกว่าตายก็จะแปลออกแต่ตัวไปแปลเอาใหม่ไว้ศาสนาเขามาจากสะแปลว่าชำระหนาก็แปลว่ากิเลสมันหนาชำระกิเลสออกของเรานั้นนะอย่างนี้แหละแต่เขาจะเทศเขาเทศอย่างนี้บริโคกเขาเรียกบริโคกเพราะว่าขึ้นเอาเองแปลเองไม่มีหลักฐานอะไรเลยไม่ต้องดูธาตุวิเคราะห์ปัจจัยอะไรทั้งนั้นอันนี้แหละสัตว์ธรรมเป็นรูปมันเกิดขึ้นมามันก็เป็นอย่างนี้ญาติโยมเขาดูไม่ได้ก็ไฟเผาเลยมาไฟเผากุฏิทิ้งหมดภายในพรรษาเนี่ยยังไปแออัดกันอยู่ศาลาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเผาศาลาอีกก็ยังไม่รู้นะเนี่ยนี่แหละแสดงตัวว่าให้อยู่เฉยๆไม่ต้องภาวนาอะไรมันผิดหลักกันหรอก
พราะว่าทำไมภาวนาอะไรเราลองนึกพระคุณเจ้าลองนึกดูสิในหลักธรรมะท่านเรียกว่ากรรมฐานเนี่ยมันมีภาวนาสามใช่ไหมจำได้ไหมภาวนาสามอะไรหนึ่งปริกรรมภาวนาสองอุปจารภาวนาสามอัปปนาภาวนาใช่ไหมครับผมเออถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะเทศไปทำไมภาวนาสามเนี่ยทำไมให้เราภาวนาล่ะนะไม่ให้ท่องก็มนทั้งหลายจะเศร้าหมองก็เพราะไม่ท่องอสัจฉายะมันตามลามนทั้งหลายมีการไม่ท่องบนเป็นมนถิ่นแน่ไม่ท่องก็พิธีใช่ไหมล่ะครับผมแล้วในลักษณะของปังหุสูตรที่วันนาถกรณาธรรมสิบลองนึกดูสิในข้อที่สองปังหุสูตรนั่นแหละผู้ที่จะเป็นปังหุสูตรหนึ่งต้องสุดโตต้องศึกษาเราเรียนมามากแล้วก็ต้องจำได้แม่นสองเมื่อศึกษาเราเรียนมามากฟังให้มากจำให้มากดูให้มากต้องดูได้จำได้มากด้วยเมื่อไม่ท่องก็แย่เลยทีเดียวไหนมาจำที่ทายมฟังก็ไม่ได้แล้วเห็นไหมล่ะสองต้องศึกษาเรียนมามากสามต้องสอบสวนต้องคัดเลือกว่าอันไหนมันเป็นงามในเบื้องต้นงามในทางกลางในที่สุดสามต้องสอบสวนตัวหนังสือพยัญชนะตัวหนังสือว่าเช่นน้อเนี่ยตัวหนังสือวันวะตักนั่นเป็นพยัญชนะที่นี่ต่อไปอีกอัฏฐะคือความหมายวะตะหมายความไงก็หมายความว่าธรรมะที่ยังสรรพสัตว์ให้ข้ามสังวัตถุสงสารโดยองค์ธรรมก็ได้แก่มรรคแปดอย่างนี้เขาเรียกอัฏฐะเรียกว่าอัฏฐะคือความหมายเมื่อตีความหมายอย่างนี้ได้แล้วต้องสอบสวนสอบสวนกับตัวหนังสือเสร็จแล้วต้องเขาเรียกว่าต้องลงมือปฏิบัติที่เนี่ยลงมือทำที่เนี่ยวิธีลงมือทำพระพุทธเจ้าก็บอกไว้ด้วยนะหนึ่งพระหูสุตตาต้องฟังจากครูบาอาจารย์ให้มากสองพระตาต้องจำได้เนี่ยเมื่อฟังแล้วต้องจำได้สามวัจสาปริกิตาต้องคล่องปากมันไม่คล่องปากแกเอาอะไรว่าไม่จำไม่นึกมึงจะเอาอะไรว่านะสี่มนสานุปิกิตานี่เห็นไหมมนสานุปิกิตาต้องตามพิจารณาด้วยใจมึงไม่พิจารณาด้วยใจไม่ทำด้วยใจไม่บ่นด้วยใจมันจะไปจำได้ยังไงห้าทิฏฐิยาสุปฏิวิทาจึงจะแทงตลอดด้วยปัญญาปัญญาจึงจะเกิดได้เพราะฉะนั้นอยู่เฉยๆไม่ภาวนาอะไรไม่เป็นกรรมฐานครับถ้าพระคุณเจ้าไปสมมติว่าคุณเจ้าไปเห็นไปตลาดนี่นะไปเห็นของเนี่ยพระคุณเจ้าก็เดินดูพระคุณเจ้าไปซื้อเทปไปเห็นเทปอนนท์เห็นเทปอย่างนี้อย่างนี้เป็นกรรมฐานไหมไม่เป็นครับไม่เป็นใช่ไหมแล้วก็ลองนึกดูสิควายมันก็มีตาใช่ไหมมีตามันเห็นหญ้าที่ไหนเขียวๆมันก็ดูได้ใช่ไหมดูได้อย่างนั้นเป็นกรรมฐานไหมอย่างนั้นไม่เป็นนี่ถ้าอย่างนั้นเราทุกคนทุกวันเนี่ยไปที่ไหนที่ไหนก็ดูรถผ่านมาก็ต้องเห็นขึ้นสะพานก็ต้องเห็นไปที่ไหนมันก็ต้องเห็นถ้ากรรมฐานเกิดง่ายแค่นี้มันก็น่าจะสำเร็จกันหมดทั้งบ้านทั้งเมืองเราคงมั้งหรือไงนะครับผมตามตัดต้องตลาดก็ต้องทำให้หมดนะครับค้าขายอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็โยมพูดนี่ก็เห็นใจคือต้องที่ถูกก็จะทำอะไรจริงจะถูกจงก็หาเหตุก็ดีแล้วแหละที่เราจะภาวนาก็ต้องภาวนาได้ไม่ขัดข้องเพราะว่าปริกรรมภาวนาสมมติเราเอาน้ำใส่แก้วมาสักแก้วหนึ่งแล้วมานั่งดูอยู่เฉยๆมันก็ไม่เป็นกรรมฐานแม้จะดูว่าน้ำแก้วนี้มีตัวสัตว์ไหมถ้าเป็นพระเป็นเนรไม่มีตัวลูกน้ำไหมดูอย่างนี้ก็ไม่เป็นกรรมฐานนะอาหารที่ใส่ถ้วยมาเรามาดูมีเส้นผมตกหรือเปล่าสะอาดหรือเปล่าไม่ก็ไม่เป็นกรรมฐานพระพุทธเจ้าก็ต้องให้พิจารณาปฏิสังขายโยนิโสบินทปาตังปฏิเสวามิดูสิครับผมอันนี้ก็เริ่มเป็นกรรมฐานนะเป็นกรรมฐานแล้วต้องพิจารณาว่าในใจก็ได้ออกเสียงก็ได้ฮะทำไมพิจารณาบาปสิด้วยลองนึกดูสิขนาดจะฉันข้าวยังให้พิจารณาเขาเรียกเสกปฏิสังขายโยไงล่ะคาถาวันนี้ครั้งเนาะเวลาก่อนผมเป็นเด็กเนี่ยโอ้ยเด็กมันเป็นตาเปียกตาแดงตาแฉะผมใช้ปฏิสังขายโยเนี่ยเสกคำหมากฆ่าเก็บคำเนี่ยหายทุกรายเลยเพราะฉะนั้นมันศักดิ์สิทธิ์ต้องเสกไม่เสกไม่ได้ไม่ภาวนายังไม่ถูกหลักเพราะอะไรเพราะขาดปริกรรมมาภาวนาดังนั้นการภาวนานี้ไม่เสียหายอะไรเลยถูกต้องไม่ภาวนานั่นแหละจริงๆจะไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่าปริกรรมภาวนานะถ้าเราว่าโดยละเอียดแล้วพระพุทธเจ้าท่านว่าเลื่อยไปภาวนาปริกรรมภาวนาอุปจารภาวนาอัปปนาภาวนามีอยู่3อย่างปริกรรมนิมิตอุกานิมิตปฏิภาคนิมิตเขามีอยู่อย่างนี้ทิ้งไม่ได้เราไปดูวิถีจิตในมรรควิถีที่จะถึงนิพพานก็ยังมีปริกรรมภาวนาอยู่ใช่ไหมล่ะนั่นต้องบอกวิถีจิตของมัณฑะของติขบุคคลมัณฑะบุคคลของมัณฑบุคคลวิถีจิตที่ดวงที่หนึ่งเรียกภาวนาดวงที่หนึ่งเรียกว่าปริกรรมที่สองเป็นอุปจารที่สามเป็น
อนุโลมที่4โคตรภูที่5มรรคที่6ผลที่7ผลเขายังมีปริกรรมปริกรรมก็คือนึกคือภาวนานั่นแหละภาวนานั่นเองครับนี่ทำไมภาวนาดูอยู่เฉยๆเอาสมมติอย่างพระคุณเจ้าจะดูผ้าขาวนี่แหละจะให้มันเป็นสมถกรรมฐานถ้าคุณเจ้าดูอยู่เฉยๆทั้งวันมันจะเป็นกรรมฐานไหมก็ไม่เป็นนะครับเป็นไม่ได้ใช่ไหมดูเฉยๆก็ไม่เป็นนะครับดูเฉยๆนี่กรรมฐานก็ไม่ใช่อ่าปัจจนาก็ไม่ใช่ดูเฉยๆนะแล้วทีนี้ถ้าถามหลักต่อไปอีกดูด้วยอะไรบาลีท่านกล่าวไว้เรียกว่ายานคติธรรมใช่ไหมผมยาคติธรรมมันมีกี่อย่างล่ะก็มี5อย่างครับผมอะไรบ้างครับคือโมหะโลภะทิฏฐิวิตกวิจารเออนี่แหละท่านเรียกว่ายานคติธรรมแปลว่าธรรมะที่มีคติเหมือนกันกับตัวปัญญาเนี่ยท่านเราดูอยู่เฉยๆพระคุณเจ้าดูอยู่เฉยๆผมดูอยู่เฉยๆใครคนอื่นก็ตามดูอยู่เฉยๆเอาดูเครื่องเทปมันหมุนก็ดูก็เห็นมันหมุนไปอยู่อย่างนี้ไม่เป็นกรรมฐานนะเพราะมันเป็นไม่ได้อะเพราะอะไรเพราะขาดภาวนาดูเราก็เห็นเครื่องเทปมันหมุนเราก็เห็นอยู่อย่างนี้แหละแต่ไม่เป็นกรรมฐานต่อเมื่อเราภาวนาว่าเห็นน้องเห็นน้องมันจึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าจะเป็นสมถะกับมันสีขาวกับโอทาตะสีขาวสีขาวสีขาวถ้าเห็นสีเขียวกับสีเขียวสีเขียวจึงจะเป็นเอาน้ำมาก็ต้องภาวนาอาโปอาโปเอาเทียนมาไว้ก็ต้องบัติโชติโชติโชวิตกยกที่คือสู่ไฟมันจึงเป็นกรรมฐานได้เพราะฉะนั้นโยมสงสัยนี่ก็อ้าวที่ถูกก็ให้ภาวนาโยมนะโยมหาที่ถูกทำอะไรต้องภาวนาภาวนาถ้าจะเอาสมถะก็ภาวนาพุทโธพุทโธนี่ก็ภาวนานามะพทะนามะก็ภาวนาไม่ภาวนาก็ไม่ได้เพราะมันไม่เป็นกรรมฐานอยากให้เป็นวิปัสสนาก็ต้องภาวนาตามลักษณะของอารมณ์นั้นๆครับผมอ้าวปัญหามีพระพุทธเจ้าก็สอนให้ภาวนาเหมือนกันไม่ใช่หรือครับสอนสาวกองค์ไหนครับพระอะไรพระจุลปันโทเออจุลปันโทก็ภาวนาเชื่อใช่เอาผ้าขาวให้อ้าวเธอไปนั่งบริกรรมภาวนาว่าระโชระนังระโชระนังระโชระนังผ่าชิตตุลีผ่าชิตตุลีผ่าชิตตุลีภาวนาเท่านั้นแหละดูการสอนให้ภาวนาเออใช่แต่ถ้าหากว่าคนเข้าใจว่าสอนให้ภาวนานี่เป็นเรื่องผิดพระพุทธเจ้าก็สอนผิดใช่พระพุทธเจ้าก็สอนผิดอย่างนั้นเราก็ไม่เชื่อพ่อของเราจีนะคิดดีเออสมเด็จพ่อของเราสอนให้ภาวนาเออดูที่จะว่าเป็นคนภาวนาเลยนะนกก็ภาวนานะในสมัยนั้นนะเออมีพุทธลักิตะนกแขกไอ้นกอะไรเขาเรียกนกไอ้เออนกแขกเต้ามันไปไอ้คนที่เล่นละครสัตว์มันไปลงไว้สำนักนางภิกษุณีนางภิกษุณีก็มาเลี้ยงไว้มีวันหนึ่งมันออกไปพิงแดดเขาสอนให้ภาวนาอติกัง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 กองกระดูกกองกระดูกกองกระดูกใช่ไหมล่ะนกมันก็ภาวนาเลยกองกระดูกกองกระดูกกองกระดูกเลยทีนี้เพิ่นนกใหญ่มันมามันตะคบอะไรอยู่ในกรงเล็บมันก็ร้องกองกระดูกขับกองกระดูกกองกระดูกขับกองกระดูกกองกระดูกขับกองกระดูกก็ภาวนาเลยไปสินกอ่ะพวกไม่ชี้พวกนั้นพวกไอ้นางพิษุณีก็วิ่งไปตบมือเข้าแสดงส่งเสียงร้องของมันตกใจก็วางมาเขาก็กลับมาก็ถามว่าเธอภาวนาไงขนาดนั้นเขาบอกกองกระดูกข้าวกองกระดูกเขาก็อธิกะอธิกะอธิกะนกก็ยังภาวนาไปเออแต่อย่างนั้นเราก็สู้นกไม่ได้ที่นะนกทำกรรมฐานก็ต้องภาวนาครับเออดังนั้นพระอรุษาจารย์ที่ท่านแต่งในอภิธรรมมัฏฐานังหะในบาลีประโยค9ที่ว่าสมถะวิปัสสนานังภาวนานะมิโตพลังใช่มั้ยครับใช่ๆท่านก็ยังจังว่าคําใส่ภาวนาไปด้วยใช่ทั้งใส่ภาวนาไปด้วยสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาใช่แล้วบัดนี้อะไรที่บัดนี้เราจะบัดนี้เราจะแสดงกรรมฐาน2ให้ท่านฟังคือสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาก็ยังมีไม่ใช่หรือครับมียังมีครับเพราะฉะนั้นภาวนามันก็ไม่ผิดไม่ใช่หรือครับถูกแล้วครับครับผมอันนี้ก็กล่าวกับผมที่แรกก็สงสัยเหมือนกันแต่ญาติโยมผู้ถามนี่สงสัยนะครับว่าบางท่านไม่ให้ทองไม่ให้คล้องไม่ให้บนไม่ให้นึกไม่ให้คิดไม่ให้อะไรบนเลยดีแล้วมันเป็นกรรมฐานได้สบายที่ไม่ต้องท่องไม่ต้องบนท่องบนมันลำบากโดยเฉยเดี๋ยวก็ถูกเผาเลยใช่นะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับก็การเวลาเห็นว่าพอสมควรนะครับท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายตอบปัญหาของญาติโยมเกี่ยวกับการปฏิบัติปนาเห็นใจทุกวันนี้ญาติโยมสนใจปฏิบัติมากเมื่อวันหนึ่งอาตมาก็ไปสอนโน้นกองบินที่กองบินที่ทางนครปฐมโน้นกำแพงแสนโน้นแหละมีเด็กนักเรียน 1,300-1,400แล้วกันมานั่งกรรมฐานแล้วก็มีพวกฐานประมาณ800-900คนมานั่งกรรมฐานรู้สึกสนใจปฏิบัติกันมากเด็กนักเรียนทางสมุทรสงครามโน้นอาจารย์สุพงษ์เนตรสว่างพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์สอนไปยัง20กว่าโรงเรียนแล้วโรงเรียนโยธินบุรณะให้ก็พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติมาเรื่อยมาเป็นเวลานานแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะนี่เป็นของดี
จะเป็นยังไงก็พากันปฏิบัติไปเถอะดีเท่านั้นแหละจะใครจะว่าอย่างไรก็ลองดูใจดีที่สุดลองดูทุกครูอาจารย์นั่นแหละอาจารย์ไหนเราชอบใจไปปฏิบัติดูก่อนอย่าเพื่อปฏิเสธมันจะเป็นยังไงสอนยังไงก็ลองดูก่อนแต่ก็ต้องระวังนะบางทีถ้าไปทำผิดมันเกิดโทษเพราะอาตมาในใดแก้โทษของคนที่ไปทำผิดมาเยอะอยู่บางคนไปภาวนานมพทะมาแล้วเป็นแพทย์จากอเมริกาจบปริญญาโทมาก็มีสติไม่ค่อยดีมาก็ต้องมาแก้ที่คณะ5บางคนก็ไปภาวนาอีกอย่างไรไม่ทราบมาจากจังหวัดสุพรรณก็มาจะมาแก้ผ้าเชยสิ้นอยู่ที่คณะมันก็ต้องให้ตำรวจจับไปมันมีอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังหน่อยถึงแม้จะเป็นของดีก็จริงแต่บางทีมันเผลอไปมันอาจจะทำให้เราวิปริตผิดไปได้ก็เป็นได้อันนี้ก็สำคัญอยู่เหมือนกันเราก็ต้องศึกษาให้ละเอียดซะก่อนสำนักไหนเราควรจะปฏิบัติอย่างไรก็โปรดดูให้ละเอียดแต่มันดีทุกสำนักดีทุกแห่งนั่นแหละธรรมะของพระเดชเจ้าแต่บางสิ่งบางอย่างเรารู้เท่าไม่ถึงการเราไปทำผิดเข้ามันก็อาจจะให้โทษดังที่อาตมากล่าวมานี้มันขอสำคัญเราก็วางตนเป็นกลางมันดีมันถูกด้วยกันทั้งนั้นสำนักไหนก็ตามเอาคนเข้ามาสู่พระศาสนาได้เราเป็นลูกพ่อเดียวกันทั้งนั้นขอให้พากันปฏิบัติเถอะสำนักไหนดีก็ไปมาปฏิบัติสำนักปรมัตถ์เสร็จไปสำนักไหนชอบใจเอาอีกมันปฏิบัติได้เยอะๆก็ถึงดีหลายเราเนี่ยเป็นลูกพ่อเดียวกันนะธรรมะวินัยกับพระไตรปิฎกเล่มเดียวกันนั่นแหละอาตมาเอาคนมาเข้าวัดได้10คนคนอื่นๆครูบาอาจารย์อื่นเอาเข้าอีก10คนมันก็เพิ่มกันอีกเป็น20มันไม่มีเต็มหรอกอย่ากลัวศาสนาจะเต็มแล้วก็อย่ากลัวใครไม่มาหาตัวเองจะไปเรียนที่อื่นหมดไปเถอะขึ้นที่ไหนดีทั้งนั้นลูกพ่อเดียวกันขึ้นชื่อว่าศาสนาของเราทุกคนเราช่วยกันคนละไม้คนละมือไปเชื่อว่าเราบูชาสมเด็จพ่อเราด้วยการปฏิบัติการขัดกันการทะเลาะการกันเพี้ยงกันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่ความเสื่อมเท่านั้นไม่มีความเจริญสอนทางใครว่าของใครดีก็สอนไปเถอะใครชอบทางไหนก็เอาเถอะรังเนื้อชอบรังยาดีทั้งนั้นขอให้เข้ามาสู่พระศาสนาได้อย่าไปเป็นโจรเป็นผู้ร้ายอย่าไปลักไปขโมยเราต้องการให้คนทุกคนมีศีลธรรมวัฒนธรรมดีค่อยช่วยกันกล่อมเกลาแล้วรออุปนิสัยใจคอของประชาชนลูกหลานให้ประกันมีจิตใจนุ่มน้อมเข้ามาสู่พระศาสนาภัยในต่างๆภัยของสังคมก็จะลดลงภัยของประเทศชาติก็จะน้อยลงไปการปกครองก็จะสะดวกสบายขึ้นความอยู่เย็นเป็นสุขก็มีมากขึ้นขอเพราะเราหันหน้าเข้ามาสู่ธรรมะเพราะฉะนั้นขอทุกท่านที่เป็นครูอาจารย์ก็ช่วยกันอย่างนี้ศาสนาก็จะเจริญการโจมตีกันกันว่ากันไม่มีประโยชน์ใดหรอกศาสตร์น้ำของกันลูกพ่อเดียวกันเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลถ้าเราทำจิตให้เขาไรได้อย่างนี้อาตมาภาพได้บรรยายไขปัญหาธรรมะเกี่ยวกับเรื่องพ่อวัดปฏิบัติปัญหาต่างๆเสียอันประน้อยหากว่าขัดข้องหากว่ากระทบกระเทือนจิตใจของผู้ใดก็ขออภัยไม่มีเจตนาอย่างนั้นต้องการที่จะให้คนเข้าใจธรรมะต้องการที่จะรักษาศาสนาของสมเด็จพ่อไว้ให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบต่อไปจนกระทั่งถึง 5,000 ประวัติศาสตร์อาตมาภาพทั้งสองได้ไขมาสิ่งละอันพละน้อยถ้าขาดตกปกป้องก็ขออภัยถ้าเป็นประโยชน์ก็ขอให้โยมได้บุญได้กุศลได้เด็กความรู้ด้วยในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณบวชีรัตนตรัยอติไสยบุญเกศขอท่านผู้ใจบุญทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกภัยเจริญในอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดกาลเป็นนิจด้วยกันทุกท่านเทอญ